ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุรักษ์ศรีอริยวัฒน์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งของประเทศปัญหาของประเทศไทยเรามีประสบทั้งปัญหาทั้งภัยแล้งและภัยน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการสร้างนะครับหลักสูตรในเรื่องของวิศวกรรมแหล่งน้ำขึ้นจริงๆคือเพื่อใช้ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการไปตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยในการพัฒนาประเทศด้านที่เกี่ยวข้องกับทางด้านน้ำตั้งแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยวิศวกรรมแหล่งน้ำเป็นสาขาหนึ่งในภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่เป็นสาขาวิศวกรรมชลศาสตร์ด้วยความที่เรามีปัญหาในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางด้านน้ำเป็นจำนวนมากทั้งปัญหาน้ำแล้งและปัญหาน้ำท่วมทางภาคจึงได้แยกตัวออกมาเป็นภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาความพร้อมของภาควิชานะครับปัจจุบันภาควิชาเนี่ยได้มีการสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษานะครับรวมถึงการมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเช่นมหาวิทยาลัยเกียวโตและก็มหาวิทยาลัยNational ไต้หวัน University นะครับที่ประเทศไต้หวันนะครับเราก็จะมีการและรวมไปถึงมหาวิทยาลัยในอเมริกาก็คือUC of Carolina Irvine นะครับที่เรามีการส่งนิสิตนะครับไปทำการแลกเปลี่ยนต่างๆอันนั้นคือโอกาสอันดีที่จะได้ให้ตัวนิสิตที่มาเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมแหล่งน้ำนี้นะครับมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองในสภาวะแวดล้อมที่เป็นนานาชาตินะครับเพราะประเทศเราปัจจุบันนี้มันอยู่แค่ในประเทศไม่ได้งานต่างๆเราจะเริ่มมีงานต่างๆทางด้านของที่เป็นในประเทศอาเซียนและงานในประเทศเพื่อนบ้านรวมอยู่ด้วยโดยในหลักสูตรของตัววิศวกรรมแหล่งน้ำเองเนี่ยนะครับนิสิตที่มาเรียนไม่ใช่เพียงแค่นิสิตไทยอีกต่อไปปัจจุบันเรามีนิสิตทั้งนะครับที่มาจากลาวนะครับกัมพูชาเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์มาอยู่กับเราด้วยเพราะด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีนิสิตต่างชาติมาอยู่ด้วยมันจะทำเพิ่มพูนประสบการณ์กับตัวนิสิตเองเพื่อให้ทำงานให้เป็นในระดับนานาชาติได้มากขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับตัวภาควิชาเองเนี่ยมีจุดเด่นที่สุดก็คือนะครับในส่วนของเรื่องของการทำสิ่งที่เรียกว่าฟิสิกอลโมเดลหรือแลบหรือแบบจำลองทางกายภาพนะครับซึ่งปัจจุบันน่าจะเป็นที่แห่งเดียวที่ยังมีนะครับตัวแลบฟิสิกอลโมเดลขนาดใหญ่ให้นิสิตได้ลองทำนะครับทำในการเรียนการสอนและการทำวิจัยต่อไปนะครับในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยก็รวมเป็นหนึ่งในอาเซียนเพราะงานเนี่ยมันไม่จบอยู่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับงานเรายังต้องขยายต่อไปเป็นวิศวกรระดับอาเซียนยูนิอาเซียนเอนจิเนียร์เพราะฉะนั้นโอกาสของงานทางด้านแหล่งน้ำยังมีอยู่ค่อนข้างอีกเยอะเพราะประเทศทางด้านอย่างเช่นประเทศลาวที่ประกาศตัวว่าเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนโดยการทำในเรื่องของไฟฟ้าพลังน้ำก็ยังต้องการวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถไปปฏิบัติงานณปัจจุบันนี้และในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าวิศวกรไทยก็จะเป็นวิศวกรที่จะต้องไปบุกในประเทศต่างๆในอาเซียนครับจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัญหาในเรื่องของ climate change นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกได้มีส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศในประเทศไทยดังที่เห็นได้ว่าอย่างเช่นปัญหาภัยแล้งเมื่อเดือนที่แล้วและในอีกประมาณ1สัปดาห์ต่อมาเกิดปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศปัญหานี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับ disaster ทางน้ำหรือภัยพิบัติทางน้ำปัญหาจะมีปัญหาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าเป็นอย่างแน่นอนปัจจุบันนะครับการขาดวิศวกรและหรือขาดผู้มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำการจัดการน้ำต่างๆนะครับจึงเป็นที่ต้องการในตลาดในอนาคตอย่างแน่นอนวิศวกรรมแหล่งน้ำ
็นที่แห่งหนึ่งที่จะตอบปัญหาในเรื่องนี้ได้นะครับผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจที่คิดว่าเราจะมาแก้ปัญหาประเทศด้วยกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับมาเรียนในภาควิชากรรมนี้และออกไปทำประโยชน์ให้กับประเทศด้วยกันเถอะ